สวัสดีครับผมจีฮะจากช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้มานอกเรื่องนั่นเองครับมารีวิว One Piece Blue นั่นเองครับเล่มนี้ฮะเป็น Data Book เพิ่งออกใหม่เดือนนี้เลยนะครับผมที่ประเทศไทยนะนี่คืออันเนี้ยมันต่อเนื่องมาจากตัวหนังสือไอ้ One Piece Red นะฮะเดี๋ยวผมมาให้ดูอยู่ไหนนะนี่มันต่อเนื่องมาจากอันนี้วันพีซเลสเล่มแรกแล้วก็วันพีซบลูเล่ม2นะครับนี่อันนี้เราทำรีวิวไปแล้วเนาะเพื่อนๆสามารถดูได้เลยนะครับแล้วก็มีวันพีซบลูออกมาใหม่นะครับนี่ครับผมก็ Data จะเป็นยังไงสวยแค่ไหนไปดูเลยครับสำหรับวันพีซบลูนะครับก็เป็น Data Book ต่อเนื่องนะฮะไม่ใช่หนังสือการ์ตูนนะครับผมเปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอกับของแถมนะครับอันนี้เป็นตาปั๊มนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแบบยังไงอ่ะที่แบบรีดติดกับเสื้อลอกลายได้นะแล้วมาดูตัวข้างในดีกว่าครับด้านในก็เปิดด้วยหน้าสีนะเพื่อนๆคอนเซปต์เป็นบลูนะก็เขาจะมีสารบัญบอกด้วยว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นประวัติกลุ่มหมวกฟางรายชื่อตัวละครครับรวบรวมตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม24นะเขาจะรวบหมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตแปลกๆในโลกวันพีชนะรวมถึงสารานุกรมผลปีศาจนี่นะครับแล้วก็มีแผนที่โลกวันพีชด้วยนะครับนี่นะครับตามนี้เลยเนาะก็จะมีพวกฉากต่างๆนะครับเอาจริงๆแล้วคือเขาสรุปเหตุการณ์อะตั้งแต่ลูฟี่ตะลุยผจญภัยจนถึงเล่ม24นะครับแล้วก็จะมีเจอใครบ้างตัวละครแบบไหนนะและที่ผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมอันนี้คือเด็ดมากก็คือนี่ครับผมรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์โอดะครับผมเป็นบทสัมภาษณ์นะซึ่งมันทำให้เรารู้จักกับอาจารย์โอดะมากขึ้นนะครับเนี่ยครับเขาจะเป็นแบบคำถามนะห้องทำงานเป็นแบบไหนครับนี่ห้องอาจารย์วัดวันพีชนะครับผมนี่แบบนี้เลยฮะโอ้จำลองอย่างของจริงนะนี่ครับผมของสะสมของอาจารย์โอดะนะครับแล้วก็อาจารย์โอดะชอบอะไรแล้วก็มีคำถามแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบเยอะๆมากๆเลยนะฮะให้เราได้รู้นะครับว่าเขาอยากเป็นอะไรยังไงนะอย่างเช่นเขาถามว่าอาจารย์โอดะอยากกินผลอะไรผลปีศาจอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือผลของบาร์กี้นะที่อาจารย์โอดะอยากกินนะอะไรพวกเนี้ยอาจารย์โอดะชอบดูหนังแบบไหนชอบแบบอะไรไงอย่างเงี้ยก็มีถามอันนี้คือแบบมันเจ๋งมากๆนะครับผมชอบนี้มากสุดในเล่มนี้นะเอาจริงนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นแบบยิบย่อยนะครับของวันพีซไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่ฮะสำหรับวันพีซบูนะฮะถามว่าเหมาะกับใครนะครับอันนี้ก็คือเหมาะกับแฟนตัวยงของวันพีซนะที่แบบอยากรู้มากกว่าในหนังการ์ตูนอยากรู้คนเขียนเป็นยังไงอยากรู้ว่าทำไมตัวละครตัวเนี้ยถึงมีนิสัยแบบเนี้ยคือมันอยู่ในเล่มนี้เว้ยนะครับผมเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจัดสอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเรามารีวิวต่อนะฮะคิดว่ามันน่าจะเป็นวันพีซกรีนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวรออีกทีแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ